จดหมายจากเรือนจำถึงท่านผู้สนใจประเด็นการเสียชีวิตของนางสาวฤทธิพรเสน่ห์สังคมฉือบุ้งขอขอบคุณท่านที่ใส่ใจต่อสถานการณ์สิทธิและเสรีภาพและกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าจากการเสียชีวิตของนางสาวฤทธิพรการปลดประหารประท้วงได้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเรียกร้องในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการเสียชีวิตของคุณเนติพรถูกพูดถึงจริงอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ดีผู้มีอำนาจไร้วี่แววรับฟังและตอบรับข้อเรียกร้องของประชาชนประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกรับรองไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ณวันนี้ยังมีประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านการผูกขาดอำนาจและต่อต้านความอยุติธรรมถูกดำเนินคดีหลายพันคนรวมหลายพันคดียังมีการฟ้องร้องกล่าวโทษประชาชนด้วยคดีทางการเมืองเพิ่มขึ้นเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116และพ.ร.บ.ชุมนุมมีการพิพากษาคดีอย่างต่อเนื่องกระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแม้แต่สิทธิในการประกันตัวล้วนถูกบังคับจำกัดข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนี้ในขณะนั่งรวมอยู่กับเพื่อนผู้ต้องขังคดีทางการเมืองในเรือนจำณเวลานี้มีผู้ต้องขังคดีทางการเมืองประมาณ40คนพวกเรามีเพียงเจตนารมณ์ที่สุจริตที่ต้องการให้สังคมมีประชาธิปไตยมีความเสมอภาคและความยุติธรรมแม้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เป็นที่คาดหวังแต่เราก็พยายามขับเคลื่อนสังคมผ่านรั้วกรงขังคอยประคับประคองชีวิตและจิตใจซึ่งกันและกันข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งที่ให้ความใส่ใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหากท่านมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเมื่อใดข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งและหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าและผู้ต้องขังคดีทางการเมืองในเรือนจำแห่งนี้ขอแสดงความนับถือผู้ต้องหาทางการเมืองที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร